อันนี้เป็นน้ําตกนะครับเวลาที่เราขับรถมาแล้วก็ขึ้นเลยเขื่อนศรีนครินทร์มาทางด้านขวามือมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเลยสันตับเต่าแล้วก็เลยประมาณสัก 4-5 กิโลก็จะมีเค้าเรียกเส้นทางน้ําตกเล็กๆแล้วก็ตื้นนะครับเล่นง่ายเนี่ยดูระดับแค่เอวเท่านั้นเองบางจุดก็แค่หน้าแข้งเท่านั้นเองนี่แหละเด็กๆเล่นได้สบายนะน้ำก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น้ำไหลเอื่อยๆแล้วก็จะเป็นพื้นทรายไม่ใช่หินคมนะฮะเป็นหินที่แบบว่ามันมนๆส่วนช่วงหน้าที่มีเห็ดก็ทางด้านซ้ายมือขวามือคนก็จะมาหาเห็ดกันนี่วันนี้เรามาแวะกาญจนบุรีก็เลยญาติพามาเที่ยวน้ำตกครับผมI'm not going to do that.